สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีพี่น้อง FC ช่องตั้มเกษตรพอเพียงทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้จะทำขึ้นมาก็เพื่อที่จะพาท่านผู้ชมมาหมักรวมมิตรการหมักรวมมิตรวันนี้ความจริงแล้วในคลิปก่อนๆหรือคลิปอื่นๆผมก็ได้หมักอันนู้นอันนี้มาหลากหลายวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาหมักวัตถุดิบหรือหมักอินทรีย์วัตถุหมักวัตถุดิบที่เรามีอยู่ในบ้านในเรือนเราเนี่ยในบ้านในสวนเอามาหมักเป็นลักษณะรวมมิตรการหมักรวมมิตรวันนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะอันที่หนึ่งเรามีวัตถุดิบอะไรก็สามารถเอามาหมักรวมกันได้ไม่ว่าจะเป็นแกลบใบไม้มะพร้าวสับหรืออื่นๆนะสามารถเอามาหมักรวมกันเพราะว่าไหนๆเราก็จะหมักวัตถุดิบหรืออินทรีย์วัตถุเอาไว้ใช้ประการที่2ก็ต้องการให้พี่น้อง FC ที่เป็นมือใหม่จะได้มีทางเลือกในเรื่องของการหมักได้มีความกล้าอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีวัตถุดิบในบ้านเราสามารถเอามาหมักรวมกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในเรื่องของการหมักถ้าเรามีวัตถุดิบหลายๆตัวหรือเรามีวัตถุตัวเดียวหรืออย่างเดียวเราก็หมักอย่างเดียวชิ้นเดียวถ้าเรามีหลายๆอย่างก็สามารถเอามาหมักรวมกันประการที่3เมื่อเราหมักเสร็จเราก็มีอินทรีย์วัตถุที่พร้อมที่จะเอาไปผสมดินปลูกปลูกอะไรก็ได้จะพืชผักไม้ดอกไม้ผลอะไรก็ได้หมดประการที่4การทำเกษตรอินทรีย์จะต้องมีการเตรียมการไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินเรื่องปุ๋ยเรื่องการหมักอินทรีย์วัตถุอะไรต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่เราจะไปปลูกพืชผักเอาไว้กินไว้ทานไว้บริโภคเองในบ้านนะท่านผู้ชมครับอันนี้ทั้ง4อย่างหรือทั้ง4วัตถุประสงค์วันนี้สำหรับคลิปนี้ก็จะมาทำให้พี่น้องเราดูสำหรับการหมักรวมมิตรในวันนี้วัตถุดิบที่ผมจะใช้มีอะไรกันบ้างมาติดตามชมกันเลยครับท่านผู้ชมครับวัตถุดิบอันแรกนะครับที่ผมจะใช้ในวันนี้ก็จะเป็นแกลบดิบนะครับท่านผู้ชมส่วนที่สองก็จะเป็นมะพร้าวสับที่มีอยู่ส่วนที่สามที่ผมมีอยู่แล้วมันเหลือไม่มากแล้วก็จะเป็นพวกเปลือกถั่วส่วนที่สี่นะครับที่ไปกวาดตอนเช้านี่ก็จะเป็นใบก้ามปูส่วนที่5วันนี้ผมจะใช้ขี้วัวนะครับขี้วัวท่านผู้ชมก็คงจะเห็นแล้วว่าวันนี้ผมใช้วัตถุดิบอยู่ 3-4 อย่างเท่าที่มันมีก็จะมาหมักรวมกันหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหมักรวมมิตรส่วนที่หนึ่งที่ลงไปก็จะเป็นแกลบในคลิปที่ผ่านมาก็ทำให้ท่านผู้ชมดูไปแล้วโดยเฉพาะการหมักแกลบดิบให้เป็นแกลบเก่านะครับการหมักใบก้ามปูนะแล้วก็วันนี้มีเปลือกถั่วนิดนึงเอาใส่ลงไปมีมะพร้าวสับทั้งหมดทั้งมวลที่มีอยู่ตรงนี้ก็จะเอามาหมักรวมกันไหนๆเราก็จะหมักดังที่ผมได้กล่าวมาต้นคลิปแล้วว่าจะหมักเฉพาะแกลบก็จะเสียเวลาจะหมักเฉพาะใบก้ามปูก็เสียเวลาจะหมักเฉพาะมะพร้าวสับก็เสียเวลาก็เอาทั้งหมดมารวมกันนะครับเราหมักทีเดียวหมักครั้งเดียวเราก็ได้ประโยชน์ทั้ง 3-4 อย่างดังที่ผมได้กล่าวมาแล้วในการหมักลักษณะแบบนี้นะครับพี่น้องสำหรับใบไม้ถ้าพี่น้องมีในบ้านไม่ว่าจะเป็นใบก้ามปูใบหูกระจงใบมะขามใบไผ่ใบอะไรต่างๆที่เป็นใบเล็กๆเนี่ยก็สามารถเอามาร่วมหมักได้แต่ถ้าเป็นใบไม้ใหญ่ๆก็เอามาหมักได้นี่ผมก็ปนมาก็มีเหมือนกันครับท่านผู้ชมใบไม้ใหญ่ๆที่มันปนมาติดมาก็มีเหมือนกันนะพวกใบไม้นี่ถ้ามันมีที่บ้านเราอยู่แล้วเราไม่ต้องไปซื้อไปหากวาดเก็บรักษาไว้นะครับก็เอามาหมักรวมกันส่วนมะพร้าวสับมันนี่มันเราทำเองไม่ได้ก็ต้องซื้อเข้ามา
ถ้าไม่มีมะพร้าวสับก็ไม่ต้องใส่นะครับไม่มีเปลือกถั่วก็ไม่ต้องใส่นะหรือท่านมีอื่นๆนอกจากนี้ก็เอามาหมักรวมกันได้ไม่ว่าจะเป็นผักตบชวาที่มันมีเยอะก็มาสับๆให้เป็นชิ้นเล็กๆก็เอามารวมกันหมักได้ส่วนมูลสัตว์จะใช้ขี้วัวแห้งจะใช้ขี้ควายขี้วัวนะหรือขี้วัวที่เราหมักแล้วได้หมดนะได้หมดทั้งนั้นเอามารวมกันได้ทั้งนั้นนะครับท่านผู้ชมก็วิธีการนี้มันก็จะจุดประสงค์จริงๆนะผมอยากจะให้พี่น้องมือใหม่นะครับที่ทำเกษตรอินทรีย์อยู่ในบ้านเนี่ยก็มีพี่น้องหลายท่านสอบถามเข้ามาเอาอันนู้นมาหมักได้ไหมครับอันนี้มาหมักได้ไหมคะอันนั้นอย่างนี้อันนี้อย่างนั้นก็อยากให้พี่น้องเราเนี่ยได้ดัดแปลงได้กล้าตัดสินใจนะครับอินทรีย์วัตถุหรือวัตถุดิบทั้งหลายแหล่อย่างที่ผมใส่ลงไปเนี่ยมันสามารถที่จะเอามาหมักรวมกันวันนี้ก็จะเป็นบทเรียนหรือว่าเป็นบทเรียนขั้นสรุปให้ท่านผู้ชมหรือพี่น้องเกษตรมือใหม่เลยแล้วว่าการหมักที่ผมหมักผ่านมาเนี่ยก็หมักทีละอย่างละอย่างให้พี่น้องได้ดูวันนี้ก็เป็นบทสรุปในเรื่องของการหมักก็สามารถเอาทุกอย่างที่ทำไปตั้งแต่คลิปเริ่มต้นที่หมักทีละอย่างทีละอย่างเนี่ยเอามารวมกันเลยเอามาหมักรวมกันเลยปัจจัยสำคัญอีกอันหนึ่งเวลาเราหลังจากเราหมักเสร็จเนี่ยพี่น้องเราก็จะมีวัตถุดิบมีอินทรีย์วัตถุพร้อมที่จะเอาไปผสมดินปลูกจะปลูกอะไรก็ได้ดังที่ผมได้กล่าวมาแล้วจะปลูกไม้ดอกไม้ผลต้นไม้ไม้ผลอะไรก็ได้หมดพืชผักอะไรได้หมดในการทำเกษตรอินทรีย์ควรที่จะมีการวางแผนแล้วก็เตรียมการไว้ล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นการหมักขี้วัวหมักนู่นหมักนี่หมักปุ๋ยหมักอะไรก็แล้วแต่การผสมดินปลูกหมักดินปลูกหมักดินอะไรต่างๆเนี่ยควรจะทำไว้ล่วงหน้าแล้วก็ตักใส่กระสอบสต๊อกเก็บไว้ที่ร่มเมื่อเวลาเราจะไปใช้เราก็จะมีวัตถุดิบพร้อมที่จะเอามาใช้ดึงเอามาใช้ในโอกาสต่อไปเรามีวัตถุดิบเราก็หมักทิ้งไว้อีกเรื่อยๆเป็นชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3เอาไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะมีวัตถุดิบหรืออินทรีย์วัตถุเนี่ยพร้อมที่จะปลูกที่สำคัญที่สุดก็ท่านผู้ชมจะได้ประหยัดในเรื่องของการไปซื้อดินปลูกไปซื้อวัตถุดิบไปซื้ออินทรีย์วัตถุที่เขาแบ่งเขาทำขายเป็นถุงเนี่ยเราไม่ต้องไปเสียเงินซื้อถ้าวัตถุดิบที่บ้านเรามีอาจจะมีเฉพาะใบไม้กับแกลบกับขี้วัวอันนี้ก็หมักได้แล้วครับท่านผู้ชมที่สำคัญพี่น้องต้องกล้าที่จะทำผมดีใจนะครับท่านผู้ชมพี่น้องหลายท่านที่คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าตั้งแต่ดูคลิปของผมไปเนี่ยตั้งแต่คลิปต้นๆมาจนถึงคลิปปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะทำนู่นทำนี่ได้เองกล้าที่จะตัดสินใจทำนู่นทำนี่ไม่กลัวพี่น้องอย่ากลัวครับมันไม่มีความผิดความถูกอะไรในการหมักวันนี้พี่น้องจะสังเกตผมไม่ได้บอกอัตราส่วนนะท่านผู้ชมอัตราส่วนไม่ได้บอกผมจับใส่มีเท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นอันนี้ไม่ได้คิดอะไรตัดอัตราส่วนอะไรทั้งนั้นเลยครับพี่น้องไม่ต้องไปห่วงเรื่องอัตราส่วนมันมีเท่าไหร่ก็ใส่ลงไปเพราะว่าตรงนี้เรายังไม่ได้ไปปลูกอะไรหลังจากหมักเสร็จเราถึงจะเอาไปผสมดินปลูกการเอาไปผสมดินปลูกถ้าเราต้องการที่จะปลูกพืชเพื่อให้ใช้ดินเยอะหรือว่าให้มันอุ้มน้ำเยอะอุ้มน้ำดีขึ้นเราก็ผสมดินเยอะหน่อยอาจจะเป็นดิน2ส่วนแล้วก็เป็นอินทรีย์วัตถุที่เราหมักให้1ส่วนถ้าต้องการให้มันโปร่งให้มันโล่งก็เอาไปผสมกับดินเลยอัตรา1ต่อ1ก็เอาไปปลูกอะไรก็ได้ง่ายๆแบบนี้ท่านผู้ชมไม่ต้องไปจำสูตรอะไรให้มันปวดหัววุ่นวายสูตรนี้วิธีนี้การหมักรวมมิตรแบบนี้ผมไม่ได้บอกอัตราส่วนและไม่ได้บอกสูตรอะไรที่ท่านผู้ชมต้องจำนะครับมีอะไรก็จับมาใส่แล้วก็เอามาผสมกันใครมีกระบะแบบนี้ก็ทำแบบนี้ใครมีกระบะเล็กก็ทำเป็นกระบะเล็กใครมีจำนวนน้อยก็ทำน้อยนะครับใครมีมากก็ทำมากไม่ต้องทำใหญ่ทำเยอะขนาดผมมีเท่าไหร่ก็ทำได้หมดนะเสร็จแล้วเราก็มาผสมกันเอามันคลุกเข้าหากันนิดนึงใครมีดินก็เอาดินเติมลงไปได้นะครับท่านผู้ชมแบบนี้นะมีดินก็เอาดินเติมไปได้เมื่อเราคลุกเข้าอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับ
มีจุลินทรีย์อะไรก็เติมลงไปท่านผู้ชมวันนี้ผมใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็จะใส่ไป1ขวดนะ1ขวดขนาด 1.5 ลิตรพร้อมกับน้ำในบัวเนี่ยประมาณสัก4ลิตรถึง5ลิตรนะครับผสมเสร็จแล้วก็เอาราดออกไปเลยวัตถุดิบมันแห้งนะท่านผู้ชมอันนี้จะใช้น้ำเยอะนิดหนึ่งหลังจากที่เราราดจุลินทรีย์ลงไปแล้วเนี่ยถ้าเราลุกคลุกเขาอีกรอบหนึ่งถ้ามันยังแห้งอยู่เราก็เติมน้ำเปล่าๆลงไปอีกให้มันมีความชุ่มชื้นเราราดลงไปแล้วเราก็มาพลิกอีกรอบหนึ่งก็เติมน้ำอีกรอบหนึ่งในการเติมน้ำรอบที่2รอบที่3เนี่ยพี่น้องจะเติมจุลินทรีย์ร่วมไปด้วยก็ได้นะครับไม่ต้องกลัวมันเยอะนะหรือว่าจะใส่น้ำเปล่าๆถ้าใครมีไม่เยอะก็น้ำเปล่าๆนี่แหละเราเติมน้ำในรอบที่2เราก็มาพลิกอีกรอบหนึ่งคลุกเคล้าอีกรอบหนึ่งเราคลุกเคล้ามันพอมีความชื้นเราจับดูก็รู้มีความชื้นท่านผู้ชมเอามาปั้นดูมันเป็นก้อนๆมันไม่แตกเป็นผงมาปั้นไงเป็นก้อนๆแบบนี้ก็พอละท่านผู้ชมครับสำหรับเวลาในการหมักวัตถุดิบแบบนี้นะครับก็ใช้เวลานานนิดนึงสำหรับของผมนี่ก็จะหมัก2เดือนนะครับผมก็จะหมักในกระบะนี่เลยหลังจากนี้ไปก็จะกระสอบมาคลุมกระสอบมาปิดทับคลุมทิ้งไว้สัก2เดือนนะครับหรือว่าพี่น้องเป็นกระบะเล็กหรือหมักในกะละมังไม่อยากจะหมักทิ้งในกะละมังก็สามารถเอาใส่กระสอบมัดปากแล้วก็เอาไปนอนซ้อนกันไว้นะครับใครมีไม่มากก็สามารถที่จะพลิกกระสอบได้พลิกตะแคงซ้ายตะแคงขวาเอาตั้งเอาก้นมันตั้งเอาปากมันคว่ำลงกลับไปกลับมาทุกๆ7วันก็ได้เพราะว่าความชื้นอะไรต่างๆมันจะได้ทั่วถึงมันก็ความร้อนมันก็จะทั่วถึงถ้าหมักแบบนี้ผมก็จะไม่ค่อยจะพลิกอะไรแล้วก็จะเอากระสอบคลุมไว้สัก 2-3 ใบคือทิ้งไว้งี้เลยนู่นแล้วก็2เดือนกว่านั่นแหละก็คือจะตักเอาไปผสมดินเพื่อที่จะไปปลูกนู่นปลูกนี่ก็วิธีการนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับท่านผู้ชมสำหรับพี่น้องมือใหม่โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรที่เป็นผู้หญิงที่เพิ่งมาทำใหม่แล้วก็เอาอะไรไปหมักก็กลัวมันผิดสูตรกลัวมันไม่ถูกกลัวมันไม่ได้ไม่ต้องกลัวนะครับมีอะไรก็มาผสมรวมกันได้นอกจากหมักเดี่ยวแยกหมักทีละอย่างทีนี้ก็เอามาหมักรวมกันเลยก็เราก็จะได้หลายๆอย่างเอาไปใช้ในครั้งเดียวนะครับอันนี้ก็จะมีทั้งแกลบมีทั้งใบก้ามปูมีทั้งมะพร้าวสับมีทั้งเปลือกถั่วอะไรอีกที่จะใส่ลงไปก็ 3-4 อย่างที่เอาผสมลงไปนี้เวลาเราไปใช้ครั้งหนึ่งเราก็จะได้ใช้รวมๆกันหลายๆอย่างนะครับท่านผู้ชมก่อนจะปิดคลิปสำหรับตรงนี้ก็อยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะสิ่งที่เรามาหมักเมื่อมันหมักเสร็จหน้าตามันก็จะออกมาลักษณะแบบนี้มันก็จะมีทั้งแกลบมันก็จะมีทั้งมะพร้าวสับมีอะไรต่างๆแต่ตรงนี้ที่มันมีสีดำเยอะกว่าที่ผมกำลังหมักอยู่นี้เพราะว่าผมเอาดินปนไปด้วยใส่ทั้งดินแล้วก็ใส่ทั้งขี้วัวนะครับหน้าตามเลยออกคลุกคลักออกมาผสมกันแล้วก็มันจะเป็นลักษณะแบบนี้เมื่อเราได้แบบนี้เวลาเรามีดินเราจะไปปลูกอะไรเราก็ไปผสมดินปลูกอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเราจะปลูกเพียวๆแบบนี้ก็ได้แต่มันสิ้นเปลืองเนาะเรามีดินหนึ่งส่วนก็เอานี่หนึ่งส่วนผสมกันก็ไปผสมดินหรือไปลงในหลุมก้นหลุมไปลงหลุมปลูกไปใส่กระถางอะไรก็ได้อยากให้มันอุ้มน้ำได้เยอะอีกนิดหนึ่งก็เอาดินสองส่วนใช้สิ่งที่เราหมักตัวนี้หนึ่งส่วนดินของเราก็จะอุ้มน้ำดีเวลาเรารดน้ำอะไรต่างๆมันก็จะได้ไม่ไหลโจกจากหายไปหมดหายไวหรือแห้งไวแต่ว่าถ้าเราปลูกพวกไม้ประดับต้องการให้พวกโปร่งๆมันโล่งก็ใช้อัตรา1:1นะครับหรือจะใช้นี่เพียวๆก็ได้ครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องFC มือใหม่นะครับที่หัดหมักนู่นหมักนี่นะครับจะหมักนู่นหมักนี่หมักอะไรก็
กลัวมันผิดสูตรไม่ต้องกลัวผิดสูตรท่านผู้ชมสามารถตัดสินใจทำได้เลยนะครับเราต้องกล้าที่จะเอาอันนู้นอันนี้มารวมกันหมักหรือหมักอันนู้นอันนี้เตรียมการไว้ใช้แล้วก็ดีใจกับพี่น้องหลายท่านที่ได้ชมคลิปไปแล้วได้ลงมือทำแล้วก็ผลผลิตมันเป็นประจักษ์ต่อพี่น้องเองนะที่เขียนคอมเมนต์มาบอกนะพืชผักงามบางท่านก็บอกไม่ได้เก็บผักไม่ค่อยได้ซื้อกินเลยมีผักกินที่บ้านตลอดทั้งปีอะไรประมาณนี้ก็ดีใจด้วยนะครับที่พี่น้องเราได้มีผักอินทรีย์ผักปลอดสารพิษไว้กินในบ้านในเรือนสำหรับช่องผมนะครับไม่ค่อยมีในเรื่องของการเพาะหว่านกำจัดแมลงนะครับผมเน้นในเรื่องของการเตรียมดินการเตรียมปุ๋ยการเตรียมพื้นฐานที่จะทำเกษตรหัวใจของการทำเกษตรอินทรีย์ก็คือเรื่องดินเรื่องปุ๋ยเรื่องอินทรีย์วัตถุที่ต้องมาหมักต้องการให้วัสดุที่เราจะไปปลูกนะดินไปปลูกนะมันอุดมสมบูรณ์ส่วนเรื่องการเพาะเมล็ดการหว่านนู่นหว่านนี่ช้ำนู่นช้ำนี่อะไรพวกนี้มันไม่ค่อยยุ่งยากอะไรท่านผู้ชมจับเม็ดมาหว่านลงดินหว่านลงกระบะมันก็งอกแล้วแต่ว่าในโอกาสต่อไปก็จะทำให้ดูอยู่แต่ว่าช่วงเนี้ยตั้งแต่ต้นคลิปมาตั้งแต่เปิดช่องมาเนี่ยก็ผมก็จะเน้นในเรื่องของการหมักก็อยากให้พี่น้องได้เรียนรู้เรื่องพื้นฐานกระบวนการและอยากให้พี่น้องเอาวัตถุดิบที่มันมีในบ้านในสวนที่มันมีใกล้ๆบ้านเราเนี่ยเอามาใช้ก่อนนะก่อนที่เราจะไปซื้อเขาอันไหนไม่มีค่อยซื้ออันไหนมีเราก็เอาที่มันใกล้ตัวเราก็ได้ประหยัดไป1ส่วน2ส่วนหรือ1อย่าง2อย่างของ5อย่างเราหาในบ้านในสวนเราได้3อย่างเราก็ประหยัดไป3อย่างแล้วเราอาจจะซื้อสัก2อย่างท่านผู้ชมก็ต้องเตรียมการพวกนี้ก่อนถ้าเราไม่เตรียมการพวกนี้พวกดินพวกปุ๋ยพวกอินทรีย์วัตถุอะไรต่างๆเนี่ยต่อให้เรามีต้นกล้าที่สมบูรณ์แข็งแรงงามขนาดไหนไปปลูกมันก็ไม่งามอ่ะท่านผู้ชมปลูกไปได้สักพักมันก็จะเหลืองจะตายเพราะว่าสิ่งที่เราไปเตรียมให้เขาก่อนปลูกเนี่ยมันไม่มีธาตุอาหารมันไม่มีอินทรีย์วัตถุท่านผู้ชมคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์และพี่น้องเราคงจะเข้าใจแล้วก็ไปทำกันได้นะครับท่านผู้ชมครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ